ดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ทิพยะประกันภัยโทร1736 8เมษายนครับผลงานของคุณสมานสกุลเมตตามาดูจานเป็กต่อน้ำหนัก2ปอนด์ได้กับซุปเปอร์แบ็กนะครับแล้วก็พรชัยน้อยแตกหักกับทางด้านของชัยสอจอต้อยแบบเร็วดีทีขยี้กับโรเบิร์ตท็อปนะครับยังมีคุณบุญธรรมภาคโพนครับแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วอีกหนึ่งท่านครับโปรโมเตอร์ดังๆ5ท่านครับรวมกันจัดในศึกมวยไทยราชดำเนินผ่านช่อง28ยก3ครึ่งทางขยับเร็วขึ้นแล้วครับทางด้านของลูกกิจหมอเบสกับมัดราเดิมหรือว่าวอสังกภัยครับเสียหนึ่งสิงห์มาวินครับโปรโมเตอร์ป้ายแดงกับมิตรนครมาเชียร์แล้วอุ้มน้ำเงินสั่งลุยแล้วครับคุณผู้ชมเอาละครับเป็นฝ่ายจบเกมขยับเข้าหานะครับมาแล้วครับจะบอกว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับเกมนี้เป็นเกมที่เขาถนัดอยู่แล้วนะครับรับได้รูปดีแล้วครับซุปเปอร์เล็กนะครับนักชกชื่อดังในสังกัดของคุณสุดใจปุ่มประคอนนะครับค่ายมวยเกียรติมวยเก้าอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับค่ายนี้ก็บอกว่าสร้างมวยดังประดับวงการมวยมายาวนานกว่า3ทศวรรษนะครับแล้วไม่เคยขาดมวยเองครับโอ้โหขวาแม่เร็วครับแข่งของซุปเปอร์เล็กต้องชิมต้องจับจังหวะกันนะมวยคู่นี้ชอบซ้ายหรือชอบขวาครับชอบลูกอีกลูกชอบซุปเปอร์เล็กเดินยิงซ้ายเอาละปลายหน้าแล้วปลายหน้าผ่านถนนประวัติศาสตร์ครับเห็นต้นมะขามเยอะๆนั่นแหละครับหางยักษ์ท่าจะดำเนินนั่นแหละครับยืนยันยาวนานนะครับครับชายอ้าวซุปเปอร์เล็กสะดุดเองครับสะดุดเองนะครับคุณชายเสียเหลี่ยมลูกกำนันบุรีรัมย์หมดครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันประโคนชัยครับก็เป็นจังหวะที่สะดุดหกล้มครับอย่างว่าครับลิ้นกับฟันยังทะเลาะกันเลยครับคุณประสิทธิ์นักมวยก้าวผิดถอยหลังผิดก็มีโอกาสครับอย่างนี้นั่นแหละครับว่าทำไมถึงต้องไหว้ครูครับไหว้ครูนั้นหนึ่งเป็นการนำเลือดถึงผู้อาจารย์นะครับสองอบุญร่างกายสามขบขันผู้ต่อสู้สี่เนี่ยก็เป็นการสำรวจพื้นเวทีนี่แหละครับตั้งสมาธิตั้งสติให้ดีครับการเดินย่างสามขบการเดินสามขบย่างสามขบนี่มีส่วนสำคัญนะครับการทรงตัวไม่แต่ว่าอย่างว่าครับหลังมุมแดงหลังมุมน้ำเงินเนี่ยบางทีนะครับไข่น้ำมันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสีโฆษณาผ้าใบด้วยครับอาจจะลื่นกระเป๋าซ้ายมาแล้วครับสงครามแข้งยาวๆเดี๋ยวจะมีอะไรเติมเต็มหรือเปล่าครับคุณทางยก3คนไทยมีองค์ประกอบเยอะนะคุณประสิทธิ์นะบางทีบางครั้งนี่ดูเป็นพระเอก3ยก4 5อาจจะเป็นผู้ร้ายครับต้องพูดง่ายๆพูดแบบกวนอารมณ์ดูมวยให้เหมือนกรรมการดูครับเอาละครับในช่วงท้ายๆนะครับเลยทางยก3ครับซุปเปอร์เล็กนะครับแข้งขวาแล้วบอกว่าได้ระยะเนี่ยครับอุ้ยขวาโอ้โหรุ่งกิจนะครับเจอเบอร์ใหญ่แล้วครับวันนี้ยังเกาะไรไม่ได้ครับหมดยกที่3พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับแม่เลยนะครับเมื่อสักครู่ดูไฮไลท์ภาคชาครับส่วนน้ำเงินนั้นสอนเป็นภาษามุสลิมครับได้ภาษาถิ่นไปด้วยนะครับวรรณคำครับนอกจากเรียนรู้ภาษาสับมวยแล้วฟังภาษาถิ่นไปด้วยที่ครับลื่นเองครับพูดง่ายๆถอยหลังและลื่นหกล้มครับยิ้มแบบเขินๆดึงแองเกิลขึ้นมาหน่อยครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กนี่ครับเจอศอกซ้ายของลูกกิจกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Officialสนามมวยเวทีมวยช่วงคราวบ้านขอถล่มอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับนะครับเอ๋อังของปากว่าบนเวทีตามต่อยกที่4ครับซุปเปอร์เล็กครับลุกกิจยก4อย่าล้มบ่อยครับล้มบ่อยเรี่ยวแรงกำลังจะหดหายลงไปความมั่นใจหดหายลงไปต่อในแล้วครับชวนทะเลาะแล้วครับลุกกิจวอสัมปะไพวันนี้มาใส่สีเสื้อรองแต้มนะครับหลังลุกดำมิตรกรเจนเลนลุกหลังลุกน้ำเงินเก็บแข้งขวาได้คืนซ้ายหาเหนี่ยวหาเชิงหาช่องทางอยู่ครับจอกได้ไม่ได้สาดเข้าไม่เข้าครับหลีกหน้าขาทำงานจังหวะไปก่อนครับอาทิตย์นี้น้องบุญอาทิตย์หน้าผลงานมหาชนสงชัยครับคุณสงชัยรัตนสุวรรณจัดครับผู้หลักหน้าติดตามนะครับเรียกว่าสลับกันใหญ่เลยครับคุณสงชัยรัตนสุวรรณคุณสมจิตแว่นแก้วคุณสมานสุขุมเมตตาเชฟบุญธรรมนะครับแล้วก็น้องบอลนัทเดชวชิระรัตนวงศ์เอาละครับซุปเปอร์เล็กนะครับยอดมวยอีกคนนึงครับในสังกัดของเพชรยินดีอุ้ยแข้งขวามาแล้วครับได้มาขวาคืนนะสวยงามพระราม8ครับลูกนี้ลูกผิด
4ครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกคู่นึงครับของมวยไทยราชดำเนินครับคืนนี้ครับพี่ต้องบอกว่าสุดติ่งแน่นอีกแล้วครับสุดๆไปเลยครับมาเลยครับจับไปสุดมาเล็กจับไปข่าวยัดกันไปมาราสับกับสตอเดือดแรกกันอีกแล้วครับโอ้ชุดมันละคู่สองชุดนี่มาเลยครับสุดมาเล็กแม่ไปยืนเฉยๆไม่ได้ครับลูกกินไปหยุดไปแผ่วไปนับพี่ครับยุ่งเลยครับแบบนี้ยุ่งเลยครับนั่นแหละครับหักเขาแล้วไม่ลงครับเสียหลักมันขนาดนี้โอ้โหงานรอบอีกแล้วครับเบียดกันถึงที่ไกลคู่ภาพรวมๆที่เกิดขึ้นครับแม่ขอจะหมดยกนี้เจอไปชุดหนึ่งครับทางด้านของลูกกิจวอสังภัยครับนี่เป็นต้นเกมครับช่วงท้ายปลายเกมครับเจอไป 3-4 เม็ดครับนี่ครับไปรับตั้งแต่ดอกนี้ครับเริ่มจากตัวแข็งตัวชาครับโอ้พอแกฉายนี่แกฉายเป็นชุดครับตัวมันเล็กดูครับดันตรงนี้เข้าไปครับวางไปปลายเท้าครับไปยกแรกๆลุ้นดูหน้าจอของพวกเราด้วยนะดูครับอีกกองทั้งนั้นครับเชียงรายอีกหลายต่อหลายท่านแล้วครับทางใต้คุณประพิษเตลกุลพรนายเวหรือว่าพรโอทีสัตว์สตูลแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะครับคุณคณิตคุณพร้อมก็ท่านแล้วครับแข่งเจ้าทะเลทองโปรโมชั่นเอาละครับแข้งขวาแต่ก็ต้องใส่แล้วครับทางด้านของลุงกิจบอลสังกัดให้หรือว่าหมอเวชกำมาลาครับแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหก่อนไหนแล้วตีไม่ได้ด้วยครับโอ้ชุดเดียวจริงๆครับปลายยก4ก็ไปหยุดนิดเดียวครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับลุงกิจต้องมาไล่แล้วนะครับโอ้โหหมัดมวยนี่เหมือนกล้วยปิ้งจริงๆแล้วไม่มีอะไรแน่นอนครับแฟนๆเขาดูละเอียดครับช็อตเดียวแข้งเดียวอาการเดียวบางทีบางครั้งก็ทีเดียวไม่เหลียวแลเหมือนกันครับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยครับจะเดินเข้าไปพาดูนะครับดูซุปเปอร์เล็กนะครับไล่แขนตั้งแขนครับยอดมวยรุ่นพี่นักมวยไทยยอดเยี่ยมของลุมพินีปี2555นักมวยไทยดีเด่นของการกีฬาประเทศไทย2555ในขณะที่รุ่งกิจครับนักมวยไทยยอดเยี่ยมของราชดำเนินปีล่าสุดนะครับแล้วก็การกีฬาประเทศไทยได้แค่รองนะครับได้แค่รองครับโอ้โหคุณง่ายๆว่า3ยกที่ได้รับประทานไปแล้วครับเมื่อสักครู่โอ้โหมาเจอชุดเดียวไปเลยครับนี่ครับถือว่าไปไม่ได้กันนี่ครับประสบการณ์ความเก่านะครับที่เขาเรียกว่ากระดูกมวยนะครับคุณชายดูนะครับซุปเปอร์เล็กตั้งการสูงๆนะครับลูกกินเอาละครับต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้นะครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับโอ้โหเนี่ยครับไหวพลิกปฏิภาณมันสมองนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กพลิกเกมนิดเดียวในช่วงปลายยก4นะครับเอาละครับลูกกินการกระดูกเชื่อมวินนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยครับยืนหยัดยาวนานในวงการมวยมา16ปีเต็มๆนะครับก้าวขึ้นสู่ความเรียกมวยคนแสนเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่านี่คือยอดมวยอีกคนหนึ่งครับของวงการมวยยอดมวยรุ่นพี่ที่รุ่นน้องจะมองข้ามไม่ได้เป็นอันขาดนะครับในช่วงท้ายๆครับกับเวลาที่เหลืออยู่คุณชาติติดตามนะครับทุกวันหน้าครับ2ทุ่มครึ่งครับเรามีนัดกันทางช่อง SD หมายเลข28ครับนี่ครับครบ5ยกก็ก้มกราบลงครับให้เกียรติซึ่งกันและกันขอบคุณหมวดสตอนครับ FC ของผู้บรรยายบอกว่าแฟนๆนอกจากดูหน้าจอแล้วทางเฟซไลฟ์ที่ดูกันเยอะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างว่าครับพิมพ์ไปเลยครับ pctro.tv ครับดูได้กันทั่วทุกมุมโลกครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับสุดท้ายที่สมบูรณ์ประภาวงศ์ครับรวมคะแนนแล้วก็เป็นที่ทางด้านของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9หรือว่าซุปเปอร์เล็กรัตนบัณฑิตนะครับพลิกชนะคะแนนกดไลค์กดแชร์ Subscribeวิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียล